DSI แจงแล้วลือสนั่นเตรียมปล่อยตัวภรรยาโกฟุกผู้ต้องหาคดีสำคัญ DSI แจงแล้วปมลือสนั่นเตรียมปล่อยตัวภรรยาโกฟุกผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ยืนยันไม่เป็นความจริงชี้ทำให้เสียหายเตรียมหาต้นตอคนปล่อยข่าววันที่11มีนาคม2567กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIเผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงว่าด้วยปรากฏข่าวผ่านสื่อสาธารณะหลายช่องทางในข่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าโกฟุกผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษที่เศษ10ส่วน2567กรณีเครือข่ายพนันออนไลน์และฟอกเงินมีการหลบหนีออกนอกประเทศขณะเดียวกันมีความพยายามขอประกันตัวภรรยาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ออกไปต่อสู้คดีรวมทั้งปรากฏข้อความในแอปพลิเคชัน TikTok ของสมาชิกคนหนึ่งระบุข้อความว่านิวด่วนคนโกงชาติกว่า 20,000 ล้านนักการเมืองตัวใหญ่ข้อค้าแป้งระดับสั่งการหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI สารล็อบบี้กันเพื่อประกันตัวเมียรักโกฟุกคนโกงชาติกว่า 20,000 ล้านเพื่อเตรียมหนีไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศวันพรุ่งนี้วันที่9มีนาคมข่าวลือมาว่ามีเงินสะพัดวิ่งเต้นกว่า 20-50 ล้านบาทนั้น DSI ขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการที่กองคดีฟอกเงินทางอาญามีการสอบสวนคดีพิเศษที่เศษ10ส่วน2567กรณีเครือข่ายพนันออนไลน์และฟอกเงินโกฟุกต่อมาได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารวม18คนและนำไปสู่การตรวจค้นสถานที่ต่างๆจำนวน27จุดในพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาและยึดสิ่งของเป็นหลักฐานและมีการจับกุมได้แล้วจำนวน7คนโดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวมีภรรยาของโกฟุกรวมอยู่ด้วยพร้อมยึดทรัพย์สินและสิ่งต่างๆที่อาจเป็นพยานหลักฐานจำนวนมากรวมกว่า400รายการมูลค่ากว่า100ล้านบาทอ่านข่าว FBI DSI ร่วมสอบคดีโกงภาษีน้ำมันรัฐเสียหาย 1.8 หมื่นเนลอ่านข่าวDSI ยึดทรัพย์เครือข่ายโกฟุกหวยออนไลน์รถหรูปอร์เช่อัลดี้เบนซ์โดยขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสอบสวนขยายผลในการกระทำความผิดของเครือข่ายดังกล่าวในเรื่องของการช่อภาษีของรัฐเกี่ยวกับการสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับส่งนำมันเชื้อเพลิงออกไปนอกราชอาณาจักรและนำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆรวมกว่า 20,000 ล้านบาทเป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนส่วนภรรยาของโกฟุกนั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างการสอบสวนโดยตัวผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจควบคุมตามคำสั่งศาลแล้วและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI รักษาราชการแทนอธิบดี DSI ได้มีข้อสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเนื่องจากเป็นคดีที่มีความเสียหายสูงมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีพฤติการกระทำความผิดมาเป็นเวลานานอันเป็นความผิดหลายกรรมหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจหลบหนีซึ่งมีการยื่นคำร้องฝากขังระหว่างการสอบสวนต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วและ DSI คัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคม2567ผู้ต้องหาคดีดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลอาญาได้วินิจฉัยคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้วได้มีคำสั่งยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีตามข่าวจึงไม่เป็นความจริง
และทำให้ DSI รวมถึงกระบวนการยุติธรรมชั้นศาลเสียหายทั้งนี้จะได้สืบสวนหาต้นตอข้อมูลแหล่งข่าวและวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการต่อไปจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังในแวดวงกีฬาถูกบริษัทยื่นฟ้องล้มละลายวันที่12มีนาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ส.เศษ799ส่วน2567ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย3กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบริษัทฮาโร่เอเชียจำกัดโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่12กุมภาพันธ์2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายนราธรศรีชาพันธ์ลูกหนี้ที่1และนางอุรัชนาศรีชาพันธ์ลูกหนี้ที่2เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีศรีชาพันธ์เป็นอดีตเป็นนักเทนนิสชาวไทยเป็นบุตรชายคนกลางในจำนวน3คนของชนะชัยและอุบลศรีชาพันธ์เป็นพี่ชายของพราดรศรีชาพันธ์ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังในแวดวงกีฬาถูกบริษัทยื่นฟ้องล้มละลายเศรษฐาขนมา30ผืนพันผ้าขาวม้าโชว์ต่างชาติลั่นคนสนใจมากขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐาหอบผ้าขาวม้ามา30กว่าผืนเลือกให้เข้ากับชุดสูทแต่ละวันหวังต่างชาติหันมาสนใจใช้ผ้าขาวม้ามากขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าเผยเป็นความสุขที่ทำให้ประชาชนได้เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการใช้ผ้าขาวม้าเป็นผ้าพันคอในช่วงเดินสายต่างประเทศว่ามีต่างชาติให้ความสนใจในผ้าขาวม้าไทยเช่นกันแต่เวลาเข้าที่ประชุมตนจะถอดออกเพื่อไม่เป็นการจงใจโปรโมทจนเกินไปเพราะในที่ประชุมก็ร้อนแล้ววันนี้ลายพิเศษที่ใส่มาคือสีแดงน้ำเงินค
ขาวเป็นลายสีธงชาติไทยและธงชาติฝรั่งเศสด้วยจากจังหวัดนครพนมพยายามเลือกให้เข้ากับชุดแต่ไม่ได้ไปซื้อมาจากที่ไหนเป็นผ้าที่ประชาชนมอบให้ระหว่างการลงพื้นที่การเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งนี้เตรียมมากว่า30ผืนเพื่อเลือกให้เข้ากับชุดสูทที่ใส่และเหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละวันนายกรัฐมนตรีกล่าวเชื่อมั่นว่าในช่วงนี้จะจบฤดูหนาวในต่างประเทศแล้วเข้าสู่ช่วงสปริงอุณหภูมิ 10-15 องศาซึ่งใช้ผ้าพันคอเป็นหนังสัตว์อาจจะหนาเกินไปสามารถใช้ผ้าขาวม้าที่ประเทศไทยขาย1ผืนมีราคาถูกสามารถจุดกระแสได้เช่นกันหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคที่อาจจะเอามาใช้ซึ่งผ้าขาวม้ามีหลากหลายราคาถูกส่วนตัวอยากให้ราคาสูงขึ้นหากมีคนหันมาใช้ผ้าขาวม้ามากขึ้นก็เป็นความสุขหนึ่งของตนเองที่ทำให้กับประชาชนได้